็นตัวท็อปๆหน่อยละจะเป็นสีพิเศษจะเรียกว่าสีเมอร์ค่ะเนี่ยครับพี่สีนี้สวยมากครับพี่ต่างประเทศนี่นิยมมากนี่ตัวนี้คือตัวท็อปสุดนี่พี่ดูก่อนเนาะค่ะยังไงคะตัวนี้ตัวนี้คือเขาจะมีมาร์กอยู่ที่เบ้าตาเขาเรียกว่าวันไฮแจ็คพี่เขาเรียกว่ามีมันสมองครับที่เป็นสามารถที่ต้องฉลาดและรับฟังคำสั่งได้ค่อนข้างชัดเจนนี่มีจุด2ตรงนี้จะไม่มีคิ้วตรงนี้เป็นเหมือนไซบีเรียถ้าเป็นไซบีเรียจะมีดอกจิกตรงนี้เนี่ยครับเป็นสีหรือลายที่คนญี่ปุ่นเขากำลังนิยมกันตอนนี้นะพี่แบบชาหูเขาจะงอๆหน่อยพี่เขาจะงอสเปเชียลก็เริ่มหมดเลยพี่สีพิเศษหมดเลยถ้าตัวไหนที่เป็น3สีครับอย่างเงี้ยพี่เนี่ยครับจะเป็นตัวเมียหมดนี่เป็นเทาเป็นขาวแล้วก็เป็นส้มอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาหาเป็นราคาสุนัขที่ร้าน Baby Dog and Cat ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะโอเคอันนี้เป็นสายพันธุ์สก็อตติชโฟค่ะจะมีอยู่4แบบนะครับอันนี้จะเป็นขนสั้นอันนี้หูตั้งอันนั้นหูพับครับพี่จะมีเรียงๆอยู่อ่ะไม่ดูทีตัวนะเนี่ยครับมีสายพันธุ์สก็อตติชโฟตัวนี้อยู่ประมาณ3เดือนครึ่งโอ้กี่เดือนนะคะ3เดือนครึ่งครับตัวนี้กำลังย้ายบ้านได้เลยพร้อมย้ายบ้านหาบ้านได้แล้วนะคะสีบูไว้พี่สวยๆเลยค่ะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 22,000 ค่ะเนี่ยครับพี่ครับอันนี้เป็นบลูไวท์อันนี้เป็นบลูไวท์สก็อตติชโฟเหมือนกันพี่ค่ะเนี่ยครับราคา 22,000 เท่ากันนะครับถ้าเป็นตัวนี้เป็นแค่ตัวนี้เป็นเทบบี้แอนไวท์ถ้าเทบบี้แอนไวท์ราคาจะอยู่ที่ 18,000 บาทครับอยู่ที่คนชอบพี่จะเป็นขาวลายเสือตัวนี้ก็น่ารักพันสก็อตติชโฟมองกล้องด้วยน่ารักพี่รู้งานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสก็อตติชโฟขนยาวเขาเรียกว่าลองแฮเนี่ยครับลองแฮก็ราคาอยู่ 22,000 ครับพี่จ้าตัวนี้เป็น3สีพี่จะเป็นเพศเมียครับค่ะคนที่เกิดมาจะเป็นตัวเมียหมดพี่สวยมากครับพี่ทำไมนะครับเป็นตัวเมียหมดโดยธรรมชาติของแมวพี่ถ้าตัวไหนที่เป็น3สีครับอย่างเงี้ยพี่เนี่ยครับจะเป็นตัวเมียหมดนี่เป็นเทาเป็นขาวแล้วก็เป็นส้มอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเมียหมดพี่ค่ะใช่โดยธรรมชาติธรรมชาติเขาสร้างมาพี่ค่ะอันนี้ก็ใช่พี่เนี่ยอย่างนี้ก็คือ3สีนี่ก็3สีแต่ว่าตัวนี้เขาจะเรียกว่าถ้าเป็นคนไทยจะเรียกว่าปาร์ตี้หรือกระดองเต่าค่ะสีเหมือนกระดองเต่าแล้วใช่สีเหมือนกระดองเต่าพี่อันนี้ก็เป็นถ้าเป็นขนยาวหูพับค่ะนี่ครับเป็นนี่ก็น่ารักพี่ค่ะมองอันนี้ตัวท็อปเลยเหรอคะพี่อันนี้ตัวท็อปหน่อยใช่ตัวนี้จะเป็นสก็อตติชโฟพี่แต่ว่าตัวนี้พี่จะเป็นสีหรือลายที่คนญี่ปุ่นเขากำลังนิยมกันตัวนี้นะพี่เขาเรียกว่าแบ็คไทเกอร์แบ็คไทเกอร์นะครับดูหน้าเขาจะงอๆหักๆหน่อยนึงอันนี้หูพับด้วยแล้วก็ดูลายเขาพี่จะหายากมากครับพี่ดูลายเขาดูสต็อปเขาใช่ดูมาร์กิ้งเขาดูหน้าเขาพี่อันนี้เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นนะพี่นำเข้าแมวเข้ามาอุ้ยดูหน้าเขาหน้าเขาจะงอๆหักๆหน่อยพี่จะขมวดคิ้วได้หน้าไม่รับแขกลูกมีการขมวดคิ้วด้วยแล้วการนี้ต่อเลยนะพี่เนาะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์มันกินขาสั้นค่ะตัวนี้เขาเรียกว่ากินคาโลจ้ะอันนี้คือตัวท็อปสุดของแมวขาสั้นครับกินคาโลก็คือขาสั้นนู่นไปกินบนค่ะเขาเรียกกินคาโลพี่ลักษณะเด่นคือขาสั้นเหรอคะใช่ลักษณะเด่นคือเป็นแมวพันธุ์ขาสั้นครับค่ะเห็นไหมขาเขาจะสั้นแล้วก็หูเขาจะเป็นพลิกขึ้นบนค่ะเห็นไหมครับนิสัยโดยรวมค่อนข้างเป็นแมวที่ฉลาดและอ่อนเก่งมากอ่อนเก่งมากครับอันนี้ตรงตาเขาเป็นอีกสีหนึ่งเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น3สีพี่มันเป็นสเปเชียลคัลเลอร์พี่เป็นสีพิเศษค่ะนี่ครับดูหน้าเขาอันนี้หูเขาแบบว่าจ้าหูเขาจะงอๆหน่อยพี่เขาจะงอจ้าเหมือนคนลำอ่ะพี่จะพลิกขึ้นบนใช่ใช่สวยมากครับพี่แต่ละสายพันธุ์เขาก็น่ารักคนละแบบเนาะเขาได้พันธุกรรมมาจากอเมริกันเคอร์ทำให้แมวพันนี้เป็นแมวที่มีสายพันธุ์ที่ค่อนข้างฉลาดแล้วเป็นตัวเองค่อนข้างสูงพี่ค่อนข้างอ่อนเก่งนะครับตัวจะเตี้ยๆยาวๆหน่อยมันหมาน่าชุนพันไส้กรอกครับพี่ตัวยาวๆตลกพี่ดื้อเนื้อเนื้อกำลังน่ารักกันเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวขาสั้นกินคาโลครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 45,000 ครับ 45,000 45,000 มีใบมีเอกสารมีวัคซีนให้ฉีดครบหมดแล้วนี่พร้อมย้ายบ้านนี่ครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะพี่ตัวนี้นำเสนอพี่ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์สฟิงค์ครับพี่ค่ะใช่แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสีพิเศษทั้งนั้นเลยพี่สเปเชียลคัลเลอร์ครับดูนาทีตัวนะนี่ถ้าใครที่เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้เกี่ยวกับเป็นโรคป่วยนะเป็นไซนัสเป็นอะไรเหมือนผมอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เล่นสฟิงค์ครับพี่เพราะเขาไม่มีขนใช่หนึ่งไม่มีขนพี่ก็คือกำมะหยี่เลยค่ะกำมะหยี่เลยพี่นี่ไม่มีขนเลยครับพี่นี่ครับผมแล้วก็หนวดจะมีอยู่ประมาณ 5-6 เส้นเดี๋ยวก็หายไปแล้วนะฮะแต่คนขายหนวดเยอะเลยเอ้ยหนวดเนี่ยครับสฟิงค์น่ารักมากพี่อ้อนเก่งมากครับพี่ถ้าชอบสไตล์แบบประมาณนี้นะพี่เนาะที่อ้อนที่ประจบที่เล่นเลี้ยงง่ายๆเนาะ
บอกกับเมืองไทยอ่ะร้อนๆหน่อยสปริงนะพี่นี่ฮะเขาเรียกว่าความบันเทิงรออยู่ตัวนี้อายุอยู่2เดือนครับพี่2เดือนอายุ2เดือนครับอายุ2เดือนแล้วราคาล่ะคะราคาอยู่ตัวนึงอยู่ที่ประมาณ 38,000 ครับ 38,000 ใช่ตัวนี้จะเป็นเพศผู้เพศผู้เพศผู้จะมีอยู่2ตัวนี่ครับอันนี้จะมีอยู่2ตัวเป็นเพศผู้ครับเนี่ยสเปเชียลก็เริ่มหมดเลยพี่สีพิเศษหมดเลยพี่น้องกันเหรอคะเป็นพี่น้องกันครับตัวเมียคนละคอกครับพี่โอ้ยดูหน้าเขามองตัวเองในกล้องช่างช่างตัวเมียมาดูก่อนตัวเมียมาก่อนอันนี้ก็ราคาเท่ากันราคาเท่ากันพี่ราคาจะมีแพงกว่าหน่อยนึงคือจะเป็นตัวเมียพี่เพราะว่าพวกนี้พี่แมวพันธุ์สฟิงค์ครับมันจะตีเป็นสัตว์เอ็กโซติกก็คือราคาพวกนี้มันจะมีราคากลางตัวผู้ราคานี้ตัวเมียราคานี้แล้วก็จะเป็นสเปเชียลคัลเลอร์คือแมวที่เป็นสีพิเศษอย่างนี้ครับนี่เหรอคะใช่แล้วตัวเขาอะพี่ต้องจับดูเลยมันจะร้อนใช่ใช่อุ่นจับเลยนะพี่มันจะร้อนคือแมวพันธุ์นี้พี่เวลาเพื่อนเพื่อนเลือกกันนะครับ1ซื้อแมวต้องอายุจะต่ำกว่า2เดือนให้ซื้อประมาณ2เดือน3เดือน4เดือนซื้อได้เลยค่ะสองดูที่สีถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยครับจะเป็น2สีพวกไบคัลเลอร์อย่างเงี้ยหรือ3สีก็ได้ราคาจะแพงหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นสีชมพูล้วนๆทั้งตัวเลยอันนั้นราคาจะถูกกว่ามันเป็นสีปกติครับพี่แล้วเวลาเลือกแมวพันธุ์นี้เทคนิคก็คือ1หางตรงหางตรงหางยาวค่ะไม่มีคดปลายไม่มีหักงอแล้วก็ใบหูใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะใบหูใหญ่ๆอย่างนี้ครับนี่หน้าย่นๆหน่อยหนึ่งก็ได้ครับน่ารักแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปบีบลูกซื้อตัวเมียคุ้มกว่าเพราะพวกนี้สามารถผสมพันธุ์ได้ที่ฟาร์มรับผสมพันธุ์นะครับมีพ่อพันธุ์ลูกแชมป์ผสมให้แต่นี่ตัวเมีย 45,000 ครับ 45,000 แต่พวกนี้มีวัคซีนให้มีรับประกันเรื่องสุขภาพให้มีใบแพทย์ให้ด้วยค่ะใช่เพราะพวกนี้มันเป็นสารประกวดหมดเลยเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นำเสนอนะครับเขาเรียกว่าสายพันธุ์เบงกอลค่ะตัวนี้จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากๆที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราเพราะเขาเรียกว่าเป็นลัคกี้แคทค่ะคือลายเสือเหมือนคนจีนนะพี่คนจีนคนเวียดนามคนสิงคโปร์ชอบเลี้ยงเสือแต่ว่าในประเทศไทยเสือมันเลี้ยงไม่ได้พี่มันผิดกฎหมายกุศโลบายเขาก็เลยใช้เป็นแมวเบงกอลแทนลายเสือใช่ครับเป็นแมวลายเสือช้างอีกตัวนึงเนี่ยครับพี่แต่ว่าแมวเบงกอลจะมีอยู่ประมาณ4ลายพี่มันจะมีลายสปอตตัวนี้เขาเรียกว่ามาเบิลมาเบิลก็คือจะเป็นลายเหมือนเสือเลยพี่จะมีลายขอบขาวลายหินอ่อนนะครับพี่ใช่นะฮะแล้วก็เดินนัดค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นลายป้านๆหน่อยพี่แต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่พี่แต่ส่วนใหญ่ที่จะนิยมกันมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นมาเบิลตัวนี้กับโดนัทเมิร์มนะครับตัวของมาเบิลก็จะเหมือนลายเสือครับพี่นะครับเป็นคล้ายๆเสือจริงๆนะพี่เวลาโตสวยมากนะครับแมวพันนี้คือจะเป็นแมวนำโชคพี่คนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาเรื่องค้าขายเรื่องคืนบ้านใหม่ก็ซื้อแมวตัวนี้แล้วก็ให้เพื่อนเขาเพื่อเสริมบารมีเสริมพวงจุ้ยเสริมหลายๆอย่างพี่เป็นแมวนำโชคใช่เขาเรียกแมวนำโชคครับพี่นี่แล้วลายหรือว่าอะไรที่มันต่างกันอย่างนี้มันมีผลต่อราคาไหมมีผลครับพี่ถ้าเป็นตัวของมาเบิลอย่างเงี้ยราคาก็จะเป็นราคากลางพี่แต่เนี้ยตัวนึงก็อยู่ประมาณ 35,000 ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของลายสปอร์ตก็คือจะเป็นลายจุดๆๆนั้นตัวนึงอาจจะอยู่ประมาณ10,000หน่อยๆค่ะแล้วถ้าเป็นโดนัทก็ราคาอยู่ประมาณเท่ากับมาเบิลก็ประมาณ 30,000 กว่าเนี่ยครับพี่ตัวนี้มาดูตัวนี้ก็จะเป็นลายที่8ลายอะไรคะตัวนี้มันจะเป็นกึ่งเขาเรียกกึ่งชาโคอ๋อกึ่งชาโคใช่ชาโคชาโคคือจะเป็นแมวสฟิงค์ที่สีมันจะออกทำเทาๆดำๆออกทึบๆหน่อยหนึ่งจะเป็นแมวที่สีที่หายากเนี่ยครับแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ชอบพี่เพราะลายมันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่ามันจะเป็นตัวท็อปๆของเบงกอลเขาเป็นตัวท็อปๆของเขาใช่เนี่ยครับแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ที่จะเจอกันก็คือตามงานประกวดงานประกวดจะมีคนเอาพวกแมวพวกสิ่งเขาเรียกชาโคเงี้ยเอาไปโชว์ไปอะไรกันตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเพราะตัวที่สวยๆมันอยู่ที่ฟาร์มพี่เขาเก็บเอาไว้ใช่เขาก็เลยแบ่งให้2ตัวขายไปแล้ว2ตัวพี่แล้วเหลือตัวนี้ตัวนึงราคาเท่าไหร่ถ้าอันนี้แพงกว่าพี่อันนี้ตัวนึงอยู่ประมาณ 45,000 ชาพวกชาโคจะแพงกว่าเนี่ยครับใช่แต่อยู่ที่คนชอบครับพี่มองกล้องหน้าตาบอดี้จะคล้ายๆกันจะต่างกันที่ลายพี่ลายกับสีตัวเนี่ยครับพี่โออันนี้มีสีดำขึ้นมาตัวนี้เป็นสายพันธุ์ไดเมเชียนแล้วพี่ค่ะครับผมตัวนี้มันแทบจะเป็นตำนานของเมืองไทยแล้วพี่ค่ะเพราะว่าก่อนนั้นย้อนกลับไปประมาณ20ปีพี่มีคนจีนเนาะเข้ามากว้านซื้อไปหมดแล้วค่ะก็คือหนึ่งในนั้นคือสายพันธุ์ไดเมเชียนครับค่ะซึ่งสมัยก่อนเป็นพันธุ์ที่นิยมที่สุดพี่เพราะว่าพันธุ์เนี้ยเขาเอกลักษณ์เขาคือหนึ่งเวลาเขาดีใจเวลาเขามาหาเจ้าของเขาจะยิ้มเขาจะแยกเขี้ยวส่งประมาณนี้พี่เขาจะแยกเขี้ยวมาเลยพี่แยกเขี้ยวมาอย่างนี้เลยแยกเขี้ยวมาอย่างนี้เป็นสายพันธุ์เดียวในโลกพี่ที่ยิ้มได้ค่ะครับอุปนิสัยโดยรวมคือค่อนข้างดีมากอ้อนเก่ง
ันนี้อ้อนเก่งมากเข้าหาคนพี่ไม่หยิ่งขี้เล่นขี้ประจกพี่คือว่าคนจีนมาคว้านซื้อนี่เขาชอบยังไงอะคะหนึ่งฮะเรื่องนิสัยเขาสองพี่ดูก่อนเนาะคนจีนมีเครื่องหมายของเขาคือที่เขาชอบเลยคือหนึ่งสีขาวดำขาวดำนี่มาจากเครื่องหมายหยินหยางอันนี้ก็คือหยินหยางพี่คุณสโลบายเดียวกันกับซื้อแม่เบงกอพี่ก็คือคนจีนนะคนจีนคนโซนเอเชียเขาจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหมู่ไสยศาสตร์การที่ทำอะไรแล้วทำให้ร่ำรวยทำให้มีหมาอำนาจเขาจะซื้อเลี้ยงกันพี่ไอ้พวกนี้ก็คือหนึ่งในนั้นพี่โอเคส่วนได้รับความนิยมส่วนสีเขาครับจะมีอยู่แค่สองสีจะมีสีขาวดำแล้วก็ขาวช็อกโกแลตจากขาวช็อกโกแลตตอนนี้คือในเมืองไทยน่าจะหายากแล้วพี่ชาสียื่นพื้นเลยคือประมาณนี้อันนี้คืออย่างครับอย่างตัวนี้อยู่ที่ประมาณ38วันนะครับพันดาเมเชียนใช่นะฮะเวลาเราเลือกดาเมเชียนนะพี่ถ้าเป็นอย่างเราเลือกนะครับเราก็ดูกระบอกปากใหญ่ๆหน้าสั้นๆหน้าบู้ๆหน่อยนึงหน้าจะมึนๆหน่อยนึงใบหูจะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินไม่สั้นเกินไปหรือยาวเกินปากแล้วก็ดูลายก่อนถ้าเป็นคนไทยซื้อเนาะเขาก็จะซื้อประมาณนี้เวลามองไปจุดจะชัดจุดจะชัดจะไม่เยอะเกินไปพี่อันนี้คือสไตล์คนไทยซื้อนะครับแล้วก็ส่วนมาร์คเขาก็คือตัวนี้คือปกติแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่มันราคาแพงกว่านี้หน่อยนึงจะเป็นตัวที่มีมาร์คเนี่ยอย่างนี้จะเป็นสไตล์ต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศก็คือ1อันนี้หูดำใช่ไหมฮะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นตัวแบบเขาเรียกซิงเกิลเจอร์พี่จะแบบแปลกๆหน่อยนึงเรียกมาร์กิ้งเนี่ยทีนี้ลายจะเยอะหน่อยลายเยอะด้วยนี่ลายเยอะหน่อยแต่ว่าลายของผมมาลายจะชัดส่วนใหญ่ข้อเสียของดาเมเชียนในเมืองไทยก็คือ1ลายเยอะแต่จุดไม่ชัดอันนี้คือดูได้เลยพี่ไกลๆยังเห็นชัดเลยว่าจุดชัดอันนี้ลายชัดใช่ไหมใช่ชัดมากครับพี่ลายชัดใช่แล้วเวลาเลือกพวกนี้พี่คือถ้าเป็นหมานอกใช่ไหมครับตัวบอดี้เขาโครงสร้างจะใหญ่เพราะงั้นเราเลือกไอ้พวกนี้เราสามารถดึงอย่างเงี้ยแล้วสะบัดได้เลยพี่มันจะไม่ร้องถ้าเราดึงแล้วสะบัดอย่างเงี้ยถ้าหมามันไม่ร้องถือว่าตัวนี้มันโครงสร้างใหญ่แต่ถ้าดึงแล้วมันสะบัดถือว่าโครงสร้างมันเล็กเอาไปไม่ได้ครับหูเขาคนละสีใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ตัวที่ท็อปที่สุดเลยก็คือตัวที่เบาดำนี่ตัวนี้คือตัวท็อปสุดนี่พี่ดูก่อนเนาะค่ะยังไงคะตัวนี้ตัวนี้คือเขาจะมีมาร์กอยู่ที่เบ้าตาเขาเรียกว่าวันไฮแจ็คพี่เนมดาของดาเมเชียนถ้าถามผมได้พี่เนาะค่านิยมของเขาว่า1ลายมาร์กแล้วก็ตัวนี้พี่คือเบ้าเขาเรียกว่าโมเช่หรือว่าวันไฮแจ็คตัวนี้คือจะเป็นแบบคือเวลาเรามองเข้ามาอย่างเงี้ยเขาดูตัวนี้เนี่ยเวลาเรามองเข้ามาใช่ไหมครับมันก็คือความมันก็จะต่างกันนะครับคืออันนี้จะดูตลกหน่อยอันนี้ก็จะดูปกติเหมือนเพิ่งใส่หมวกครับพี่หรือมีผมเป๋ไอ้ตัวนี้ก็จะเท่หน่อยมาไม่ถึงตรงตาตรงนี้ใช่อันนี้มาถึงตานี่เลยแต่ราคาก็จะอยู่ตรงมาร์กด้วยนะพี่ถ้าอย่างเป็นสีปกติราคาจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นขยับมาที่หูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย 22,000 อันนี้ 22,000 ใช่ถ้าขยับมาที่เบ้าตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย 25,000 โอ้ขึ้นราคากระโดดขึ้นมาเลยพี่ใช่ราคากระโดดขึ้นมาเลยใช่แล้วเราเลือกก็คือเหมือนกันหมดพี่คือเราดูก่อน1ใบหูจะต้องอยู่ที่ประมาณนี้ไม่เกินมุมปากอยู่ประมาณนี้ครับพี่นี่ครับแล้วก็ลายจุดเห็นมั้ยครับลายมาร์คลายมาร์คสวยจัดพี่สวยจัดเห็นมั้ยครับหางโตเห็นมั้ยครับนี่ดูหน้าก่อนหน้าก็บอกปากใหญ่เช็คเลยพี่เช็คก่อนเช็คก่อนอาบน้ำไม่ต้องสะบัดตัวนะอาบน้ำไม่ต้องเช็ดตัวนะสะบัดตาก็เลยจ้ะนี่ครับพอแห้งแล้วปล่อยวิ่งได้เลยจ้ะผ้าเลยนะสวัสดีครับเหมือนผ้าเลยลูกนะสะบัดตาเนี่ยดาเมเชียนเนี่ยหน้าเลี้ยงเนี่ยโคตรเท่ครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นำเสนอแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไซบีเรียขาวซึ่งทั่วไปส่วนใหญ่จะมีสีคัปเปอร์สีเทาไวท์แบ็กอาคุติอะไรเงี้ยครับตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของสีแปลกพวกสเปเชียลคัลเลอร์ก็คือไซบีเรียขาวซึ่งเวลาโตมาตัวนี้เป็นวูฟวี่โค้ทแท้ด้วยบอดี้สวยมากครับทรงดีมากหน้าตรงหน้าตาได้หมดเลยเนี่ยครับแต่ว่าการเลี้ยงก็คืออย่างตัวนี้ทางฟังฟาร์มครับต้นขั้วที่เอามาเนี่ยเขาปรับสภาพแล้วซึ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นำเข้ามาก็จริงพี่แต่ว่ามาบีบพ่อพันธุ์ในเมืองไทยอยู่อากาศร้อนได้แล้วตัวนี้นำเสนอเลยครับหายากมากครับพี่ไซบีเรียขาวตัวนี้อายุ2เดือนเอง2เดือน2เดือนเองครับพี่แต่ว่าบอดี้เขาเชฟเขาค่อนข้างสวยมากครับอ่อนมากที่เล่นที่ประจกนี่ไซบีเรียขาวใช่ครับพี่ใช่ครับขอยืมหน่อยขอยืมนังหน่อยโอ้กิโลเนี่ยนี่อันนี้2เดือนนะพี่น้ำหนักตอนนี้น่าจะมีประมาณโหน่าจะมี7กิโลได้พี่7กิโล7กิโลอย่างต่ำตัวใหญ่มากครับพี่ขาวน่ารักมากขาวโบ้เลยพี่นี่ครับมีเพื่อนๆ เดินมาเนาะนึกว่าซามอยไม่ใช่ซามอยนะครับเวลาดูไซบีเรียเนาะกระบอกปากเขานะครับพี่เขาจะยาวกว่าตัวซามอยโอ้ยหมาหรือหมีคะเนี่ยครับพี่ปากนี่ครับทำไมน่ารักขาโบ้เลยจ้านี่ครับโอ้ยเน่งมากเลยครับถ้าเราชอบความบันเทิงนะพี่ไซบีเรียครับพี่บันเทิงแน่นอน 100% ราคาสีขาวยังไงคะเนี่ย
โดยรวมคือตอนนี้พี่ปีนี้ราคาของไซเบียเป็นราคากลางดีกว่าพี่เพราะว่าราคาตกไปค่อนข้างเยอะค่ะแต่นี้ราคาได้เป็นตัวไซเบียราคาปกติครับประมาณมีราคาเนี่ย 15,000 ถึง 18,000 ค่ะไอ้ตัวสีขาวตัวนี้ก็สเปเชียลคัลเลอร์ก็ 25,000 ค่ะราคาลดหย่อนกันได้ตามสีด้วยเหมือนกันใช่ตามสีเลยพี่ตามสีตามบอดี้เขาใช่อ๋อตัวนี้เป็นวูฟรีโค้ดคือขนยาวค่ะนะครับนี่สวยมากเลยพี่ตัวใหญ่นะพี่ดูเนี่ยตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยพี่ครับโอเคตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่นำเสนอเลยเนาะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ชาวเอสกิโมนะพี่เนาะเขายอมรับและสามารถฝากชีวิตไว้ได้ในการลักเลื่อนพันธุ์อลาสกันมาลามิวที่จะมีในสารคดีที่เขาใช้ลากเลื่อนลากอะไรพวกนี้ครับช่วยหิมะคนช่วยคนที่เป็นแข็งแรงมากครับพี่แข็งแรงมากครับทนความหนาวได้ดีโอ้ชั้นหนึ่งเลยครับพี่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมันสมองครับที่เป็นสามารถที่ต้องฉลาดและรับฟังคำสั่งได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะสามารถฝากชีวิตไว้ได้เลยนี่ฉลาดด้วยใช่สายพันธุ์อลาสอันนี้เรียกว่าอลาสกันมาลามิวค่ะสีของเขาครับจะมีอยู่ที่นิยมเลยจะมีอยู่ประมาณ2สีก็คือสีขาวดำกับสีเป็นขาวช็อกเนี่ยครับแล้วก็อีกสีนี้เป็นสีเทาแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ครับพี่เนี่ยครับจะเป็นสีขาวช็อกโกแลตเนี่ยครับปกติตาเขาจะมีกี่สีคะตัวตาจะมีถ้ารัดกันจะมีตามีสีเดียวครับก็คือจะเป็นสีอัลมอนด์ใช่เป็นสีน้ำตาลครับโอ้ใหญ่มากอายุตอนนี้อยู่ประมาณ2เดือนครึ่งครับโอ้สองเดือนครึ่งเนี่ยครับอันนี้เท่าผมเลยนี่ครับหน้าตาจะหล่อๆอย่างเงี้ยพี่จะหล่อๆเข้มๆหน่อยเนี่ยครับตัวของอลาสก้านะครับมันจะต่างกับไซบีเรียตรงดั้งหนึ่งไงครับพี่มันจะเป็นเส้นเดียวแล้วก็จะมีจุดสองตรงนี้จะไม่มีคิ้วตรงนี้เป็นเหมือนไซบีเรียถ้าเป็นไซบีเรียจะมีอาจจะมีดอกจิกตรงนี้นี่ครับแล้วก็ตัวบอดี้ดูขาเขาเนี่ยครับขาเขามือเท้าจะใหญ่มองกล้องเลยลูกเวลาเลือกสายพันธุ์นี้ครับผมหนึ่งต้องดูนะพี่เนาะบางตัวข้อเสียเขาขึ้นหนึ่งอ่ะใบหูเขาอะครับพี่มันจะไม่ตั้งค่ะแต่ตัวนี้คือใบหูตั้งเพราะว่าเราเลือกสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยครับพี่แล้วราคาเขาราคาตอนนี้ราคาอาราสกันตอนนี้คือราคาอยู่ที่ 45,000 บาทครับ 45,000 ใช่ 45,000 บาทครับเพศผู้เพศเมียก็ราคาเท่ากันครับเดี๋ยวผมไปดูเนาะค่ะโหไหวมั้ยตัวละ10กว่าโลอ่ะพี่โอ้ตัวนึงก็มี15โลอย่างต่ำพี่ในหมีหมีเลยพี่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ครับค่ะหรือคนไทยรู้จักกันในนามของพวกแก๊งจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งที่ดังๆเลยนะพี่เนาะโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ครับก็สายบันเทิงนี่สายบันเทิงมาชอบแบบอ่อนๆขี้ประจบกับจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งแก๊งจุ๊บเหม่งจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยพี่จุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ครับเล่นกันใช่เนี่ยเดี๋ยวกล้องกันโดดโฉมใหญ่เลยค่ะบันเทิงเขาเลยตอนเนี้ยมาไหนมาเร็วลูกมาอ้วนมาเด็กอ้วนมาเด็กอ่ะเด็กอ้วนนี่เด็กอ้วนโอ้โหโอเคเนี่ยนะครับดูความอ้วนดูความอ้วนดูดินี่โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ครับดูหน้านี่หมีพี่หมีค่ะนี่สังเกตหน้าเขาแต่ละตัวเวลาเลือกโกลเด้นนะพี่ก็คือหนึ่งเทคนิคการเลือกโกลเด้นนะครับอันนี้ผมบอกเพื่อนๆเนาะ1กระบอกปากใหญ่ๆหน่อยค่ะกระบอกปากใหญ่แล้วก็ใบหูจะอยู่ที่ประมาณมุมปากไม่เกินมุมปากต้องไม่สั้นเกินไปค่ะสีเขาครับเราอย่าไปมองที่ตัวนะฮะให้ดูที่ใบหูค่ะเราอยากรู้ว่าตัวนี้เอ้ยหมาตัวนี้เราจะซื้อตัวนี้ละเราอยากรู้ว่าหมาตัวนี้มันสีแบบไหนโตขึ้นมาเนาะอย่าไปดูที่ตัวเขาให้ดูที่ใบหูโตมาคืออย่างเงี้ยหูตัวนี้เป็นสีออกทองอ่อนโตมาก็จะเป็นประมาณนี้พี่อ๋อให้ดูที่หูใช่แต่อยากเราอยากได้ทองเข้มมันก็ดูที่ใบหูถ้าหูมันสีเข้มกว่านี้โตมาก็จะเข้มกว่านี้อย่าไปดูหน้าหรือดูปากเขาดูตัวเขาดูไม่ได้ต้องดูที่ใบหูเนี่ยครับพี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ38วันเองพี่ค่ะ38วันใช่ผมคอกนึงออกมาชุดนี้11ตัวโอ้ได้11ตัวใช่ครับแต่ว่าผมก็แบ่งมา6ตัวถือว่าสูงสุดแล้วมั้ย11ตัวหรือว่าได้มากกว่านี้มีบางคอกใหญ่กว่านี้พี่ค่ะเนี่ยครับแล้วเหมือนเดิมพี่สบัดตากันเลยครับอาบน้ำแล้วลองเช็ดตัวพี่เวลาเลือกหมาเราไม่ทารุณมันนะพี่คือถ้าเป็นหมาที่มันใหญ่ๆไงเราต้องเลือกคืออย่างเงี้ยเราดึงเราเช็คดูว่าหมาเนี่ยถ้าตัวมันยืดหยุ่นขึ้นไปได้ใช่ไหมเราดึงแล้วมันไม่ร้องเนี่ยถือว่าหมาตัวนี้มันเขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์เวลาโตมาตัวมันก็จะใหญ่เนี่ยครับเนี่ยครับราคาเขาประมาณเท่าไหร่นะราคาตอนนี้ลูกโกลเด้นนะครับที่ร้านนะครับจะขายอยู่คือตามเกรดนะพี่เนาะถ้าอย่างเกรดเนี่ยก็เป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเคเกรดดีหน่อยราคาอยู่ 22,000 บาทเห็นไหมครับอันนี้คือเพื่อนๆก็เห็นเนาะว่าตัวเขาจะสีเดียวกันใช่ไหมฮะแต่คุณเพื่อนๆดูที่ใบหูเขาครับดูที่หูเห็นไหมฮะตัวไหนเข้มกว่าเห็นไหมครับตัวนี้เข้มกว่าไหมครับตัวนี้เข้มกว่าเวลาโตมาตัวนี้ก็จะเข้มกว่าตัวนี้สีก็จะอ่อนกว่าแต่ซึ่งเป็นหมาคอกเดียวกันครับแล้วเราก็เลือกที่กระบอกปากเห็นครับกระบอกปากก็ใหญ่เอาง่ายๆพี่เลือกตัวไหนก็ได้ที่มันนั่งโล่งๆ
หน้าเศร้าๆของเขาเลือกกันนี้กระบอกปากใหญ่ดูที่อย่างนี้นะครับคือไงหน้าเศร้าๆใช่เนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยเวลาเรามองไปหน้าเศร้าๆเก่งเก่งน้องเก่งน้องเก่งหน้าเศร้าๆเดี๋ยวนี้บิดตัวทำไมอ่ะบิดตัวงอตัวนี่ครับพี่อันนี้ก็จะได้รับวัคซีนแล้วมีใบรับอันนี้ฉีดวัคซีนให้แล้วพี่แล้วก็ทางร้านก็จะมีประกันเรื่องสุขภาพให้เวลาซื้อไปแล้วหมามีการเกิดเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเป็นอะไรทางร้านดูแลให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะใช่เนี่ยครับพี่แล้วก็มีใบเมื่อกี้ออกให้อย่างเงี้ยเนี่ยรอเลยตอนนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่เหมาะกับคนที่อยู่คอนโดแฟลตอพาร์ตเมนต์หรือบ้านหรือว่าต้องการใช้พื้นที่ที่แบบน้อยๆเนาะแต่อยากจะเลี้ยงสัตว์นำเสนอพี่เป็นบูลด็อกเป็นที่นิยมมากครับพี่แต่ว่าที่ร้านผมชอบขายสีแบบที่มันแปลกๆหน่อยก็เรียกสเปเชียลคัลเลอร์พี่อันนี้เป็นไวท์บราวน์ค่ะตัวขาวไวท์บราวน์อุ้มไวท์บราวน์กันหน่อยนี่เป็นไวท์บราวน์เนี่ยครับพี่นี่ก็เรียกเป็นบูลด็อกใช่ไวท์บราวน์คือสีขาวน้ำตาลนี่ครับนี่ครับพี่หางก็สั้นใช่ไหมใช่เวลาเลือกเฟซบุ๊กด็อกนะครับผมก็เลือกอย่างนี้หน้ามันมึนหน่อยใบหูตั้งแล้วนะพี่อย่าไปเอาหมาที่เขาปัตเตอร์แปะดำหูนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเขาผสมกับเฟนบูด็อกมานะครับเป็นเฟนบูด็อกผสมกับพันปักแล้วใบหูอะพี่มันจะใบใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมันจะไม่ตั้งมันจะตกอย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนซื้อหมาไปมันจะกลายพันธุ์พี่พูดในเรื่องกลายพันธุ์ที่ร้านไม่ต้องกลัวครับจะมีใบเพดิกีให้รับประกันให้เลยว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปุ๋ยยาตยาคือใครในการบีบผสมพันธุ์กันไม่ใช่พี่น้องกันแน่นอน 100% แล้วเราก็เลือกตรงนี้เลือกตัวนี้เลือกหมาที่มันหางสั้นๆอย่างนี้อย่าไปเอาหมาที่มันหางยาวแล้วยื่นออกมาพี่ต้องดูที่มันตกลงล่างอย่างนี้จะสั้นแบบนี้นะพี่ปิดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกครับพี่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยพี่เพราะหางลงล่างเลยแล้วสีนี้ราคาเท่าไหร่สียังไงพี่ราคาตอนนี้ที่เปิดขายอยู่หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 22,000 ครับพี่ตอนนี้นะพี่เนาะราคาก็ดูที่สีด้วยใช่ราคาจะอยู่ที่สีครับพี่จะอยู่ที่สีอ่ะอันนี้คือเฟนบูล็อกเหมือนกันพี่แต่อย่างตัวนี้มันเป็นสเปเชียลคัลเลอร์ค่ะคือตัวพ่อครับเป็นไลแลคตัวแม่เป็นสีเมอเวลาเราผสมพันธุ์กันนะพี่ลูกหมาที่เกิดมามันจะมีหลุดมาเป็นสีลายเสือคือถ้าลายเสือเนี่ยเอาตรงๆนะพี่นั่นคือต่างประเทศอ่ะนิยมเลี้ยงกันมากนะสีเนี้ยคือเป็นสีเหมือนสีก็เรียกว่าต้นขั้วต้นตระกูลของเขาครับบียองเซ่ครับพี่บียองเซ่เน้นสีนี้เลยนะเนี่ยครับพี่แต่ว่าราคาสีนี้ในเมืองไทยกับราคาไม่แพง อย่างเงี้ยตัวนึงอยู่ประมาณ 18,000 ลดได้เนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือลายเสือเห็นนะครับดูได้เลยพี่หางจะตั้นจุดเลยพี่นะหางก็สั้นจุดเลยพี่เนี่ยครับตัวบอดี้เขาเนี่ยจะเป็นลายอันนี้เขาเรียกว่าแบดเดิลครับในแบบวิจัยแท้เป็นแบดเดิลนี่คือลายเสือถ้าลายนี้ก็จะถือว่าถูกสุดใช่แนวๆของเฟรมล็อกตัวสีนี้จะเป็นถูกที่สุดแต่ว่าตามผมเองครับพี่ที่ต่างประเทศสีนี้เป็นราคาที่สูงมากสูงมากครับแม้ทั้งตัวของพวกดาราฮอลลีวูดนะพี่ผมบอกพี่ใช่นักลงนักร้องมียองเซ่เลี้ยงเลยตัวนี้กับตัวนี้พี่ข้อเนี้ยเป็นพี่น้องกันนะเป็นหมาข้อเดียวกันครับพี่อ้าวแล้วพ่อแม่เขาพ่อแม่เดียวกันครับพี่ใช่พ่อแม่เป็นไรแหละพี่แล้วก็ตัวแม่เป็นสีเมย์อย่างเงี้ยแต่เวลาตีผสมกันนะครับคือถ้าออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ 80% นะพี่มันจะมีสีไล่เสือหลุดติดมาประมาณ1ตัว2ตัวหรือหลายตัวมากกว่านี้ข้อนี้เขาได้สีนี้มากี่ตัวข้อนี้ได้สีนี้มา3ตัวใช่แล้วก็ได้สีนี้มาประมาณ 3-4 ตัวเหมือนกันพี่ชุดนี้ได้สีนี้เยอะเนี่ยก็อย่างเป็นสีอย่างนี้ตัวนี้ก็คือสเปเชียลละเป็นตัวท็อปท็อปหน่อยละจะเป็นสีพิเศษก็เรียกว่าสีเมอร์เนี่ยครับพี่สีนี้สวยมากครับพี่ต่างประเทศนี่นิยมมากคนไทยก็นิยมพี่คนไทยนิยมเนี่ยครับหมาสวยมากพี่แต่อย่างสีเนี้ยเขาเรียกว่าสีเมอร์ถ้าเมอร์ราคาก็จะสูงกว่าตัวนี้ราคามันจะถีบขึ้นไปเลยพี่ประมาณ 35,000-45,000 ถีบขึ้นเลยจริงอยู่กับเพศละแล้วถ้าสีนี้เพศคู่กับเพศเมียราคาต่างกันไหมก็ถามผมเองไงพี่คือมันต้องถามลูกค้าก่อนว่าใจอยากจะเลี้ยงหมาเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเล่นซื้อหมาตัวผู้ครับค่ะตัวผู้จะมีบอดี้มีรูปทรงที่สวยกว่าแต่ราคาของตัวผู้ผมจะขายถูกกว่าประมาณ 35,000 ค่ะส่วนตัวเมียตัวนี้จะเป็นสีเมอร์แต่ตัวเมียตัวนี้มันเป็นสเปเชียลกันเลยพี่เราสามารถบีดลูกออกลูกออกมาแล้วเป็นสีพิเศษแล้วขายลูกหมาได้ตัวนี้ราคาอยู่ 45,000 อ๋อราคาอันนี้คือท็อปเลยพี่ตัวท็อปเลยสามารถที่จะไปขยายพันธุ์ต่อได้ใช่ใช่ตัวนี้เลยพี่สวยงามมากครับพี่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่คล้ายๆเฟนบูลด็อกเนาะเขาเรียกว่าพันปักค่ะก็อันนี้ก็เลี้ยงได้พี่อยู่บ้านอยู่คอนโดอยู่บ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อันนี้ปักก็เลี้ยงได้เลยเนี่ยครับพี่ใช่นี่หน้าแต่ละตัวนี่โหโอ้โหสวยเลยพี่ตัวนี้อายุอยู่ประมาณ2เดือนครับราคาปักก็อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทราคากลางพี่ราคากลางไม่ได้สูงมากนะครับพันปักลักษณะหางเขาตัวนี้คือจะเป็นยังไงลักษณะเขาคือ1ปักอะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2สีเนาะจะมีสีฟรอนต์แล้วก็สีดำทั้งตัวเลยพี่แล้วก็เราเลือกปักครับคือหางเขาเนี่ยมันจะม้วนพี่เป็นเล่ม1ใช่เหม
ือนหางไปเล่นหนึ่งไทยพี่แต่นี่เราอุ้มเนาะมันจะเก่งหน่อยเนี่ยครับถ้าเราวางเวลาเขายืนปุ๊บหางเนี่ยมันจะไปเล่นหนึ่งไทยจะม้วนเราเลือกพันป้าขึ้นหนึ่งอย่าไปเลือกหมายที่มันหางตกอย่างนี้หรือหางที่พาขึ้นบนอย่างนี้หรือถ้าพาขึ้นบนอย่างนี้ไม่ได้หางก็ต้องม้วนอย่างนี้พี่นี่เนี่ยฮะเวลาเขายืนปกติก็จะม้วนม้วนเป็นเลขหนึ่งไทยพี่เลขพันป้าส่วนหน้าเขาครับพี่เราก็เลือกอย่างนี้หน้าที่มันมีลิงเกิลนี่คือลิงเกิลพี่เนี่ยครับมันจะมีลิงเกิลแต่ว่าตัวนี้อายุเขาจะอยู่ที่2เดือนนะฮะลิงเกิลจะยังมาไม่เต็มถ้าหมาอยู่ที่ประมาณทั้ง3เดือนน่ะมันจะย่นลงนี้เลยพี่เขาเรียกว่าลิงเกิลใช่ชุดนี้ก็ถือว่าสวยนี่บูบูนี้ใช่มีมองนะโอเคแล้วราคาเขาประมาณเท่าไหร่กันราคาตอนนี้อยู่ที่ 18,000 บาทครับ 18,000 ใช่ 18,000 บาทครับค่ะก็น่ารักกันคนละแบบเลยเนาะแต่ละสายพันธุ์ใช่ที่คนชอบครับค่ะอันนี้เพศเมียค่ะตัวเมียก็จะมีบอดี้ที่เล็กกว่าครับค่ะโครงสร้างที่เล็กกว่าใช่ตัวเมียก็มีบอดี้ที่เล็กกว่าทรงเล็กกว่าแต่เหตุผลของคนเลี้ยงตัวเมียก็คือ1ต้องการมีลูกค่ะแล้วก็บีดขายแต่ถ้าเราจะเลี้ยงเล่นๆก็อยู่ที่ลูกค้าชอบถ้าเลี้ยงเล่นเซตตัวผู้ครับแต่ถ้าเกิดจะเลี้ยงแบบว่าเอาความก็จบหรือความอะไรเงี้ยหรือว่ามีลูกอะไรเงี้ยเอาลูกมาขายได้ก็ซื้อตัวเมียค่ะนะครับแล้วถ้าตัวเมียนี้ราคาเท่าไหร่ตัวเมียอยู่ 22,000 ค่ะจ้าที่ร้านจะขายสุนัขหรือแมวนะตัวเมียจะแพงกว่าค่ะนะครับจะขยับมานิดนึงเพราะว่าหมึ่งพวกนี้มันบีดลูกได้ครับเราขายลูกได้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนำเสนอตัวนี้เป็นพันธุ์วิลคอร์กี้ครับตัวนี้ส่วนใหญ่ดาราเซเลบเลี้ยงกันเยอะมากเลยพี่ตัวนี้ครับก็เรียกพันธุ์วิลคอร์กี้ครับตัวนี้เป็นพอมบุกนะพี่เป็นพอมบุกก็คือจะเป็นเบลคอกกี้ที่บอดี้ตัวจะสั้นหน่อยนึงแล้วก็ขนยาวเวลาโตมาเนี่ยพี่จะมีแผงคอตรงคอแผงขนตรงคอไหลจะยาวลงมาหน่อยนึงครับพี่แล้วก็ตัวจะเป็นกลมๆตูดจะเป็นรูปหัวใจเนี่ยฮะตัวนี้สวยมากครับตัวนี้เขาเรียกว่าไตคัลเลอร์ครับไตคัลเลอร์คือเป็นหมา3สี3สีก็คือมีสีดำแล้วก็สีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยครับเขาเรียกว่าไตคัลเลอร์ครับเวลคอกกี้สวยเวลาเลือกเวลคอกกี้นะครับมันจะเพื่อนๆต้องเลือกเนาะถ้าให้ชัวร์เลยครับดูในใบเพดกีก็ได้มันจะบอกสายพันธุ์เลยว่าตัวนี้จะเป็นพอมบุกคาริแกนถ้าเราซื้อพอมบุกนะครับพอมบุกเนี่ยตัวบอดี้เขาจะสวยกว่าคาริแกนพอมบุกมันจะมีขนพี่เนี่ยเวลาเราจับไปดูมันจะมีขนจะมีขนครับพี่แล้วเวลามันโตมาใช่ไหมครับน้องหมาตัวนี้ตัวแผงคอเขาจะยาวลงแล้วสวยมากครับพี่แต่ถ้าเป็นตัวคาริแกนนะครับใบหูเขาจะใหญ่กว่าปกติแล้วใบหูเขาจะหนักแล้วจะตกลงล่างคือหูเขาจะตกครับแล้วก็ตัวเขาจะไม่มีขนครับตัวจะยาวๆหน่อยนึงแต่ตัวคาริแกนจะได้เปรียบกว่าตัวพอมบุกเรื่องสีคาริแกนจะมีสีที่แปลกกว่าจะเป็นสีเมอร์ช็อกเมอร์ไทยเมอร์อะไรพวกนี้ครับจะมีหลายอย่างครับพี่แต่ถ้าจะเล่นจริงก็ดูประมาณพวกพอมบุกครับพอมบุกจะโอเคกว่าวิสัยโดยรวมของคอกี้ก็โดยรวมดีมากครับคีออนคีประจบครับค่อนข้างโอเคเลยล่ะถ้าเป็นสไตล์แบบ walking dog เนาะชอบพาหมาไปเดินเล่นเดินเที่ยวเอาหมาไปด้วยคอกี้ตอบโจทย์ครับเห็นขาสั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเดินเก่งนะฮะเดินเก่งวิ่งปี๊ดเลยครับปากจะยาวๆนะครับราคาตัวนี้นะครับพี่ราคาจะอยู่ที่สีค่ะถ้าเป็น3สีอย่างเงี้ยราคาอยู่ 45,000 ค่ะแต่ได้เป็นตัวขาวน้ำตาลน่ะจะอยู่ที่ 38,000 ราคาจะถูกกว่างั้นถือว่า3สีจะราคาสูงสุดแพงกว่าครับพี่แพงกว่าครับแพงกว่าแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนๆชอบครับมาชอบสีไหนนำเสนออีกตัวนึงครับพี่เป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดนะครับเขาเรียกว่าชิวาว่าลองแฮเป็นชิวาว่าขนยาวนะฮะน้องจะดูแบบมึนๆหน่อยๆแต่อ้อนเก่งนะฮะตัวนี้นี่สำหรับคือแอบเลี้ยงเลยเวลาไปคอนโดไปแฟลตไปอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยครับแอบใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าขึ้นได้เลยพี่เขาจะตัวโตกว่านี้เยอะไหมตัวนี้พ่อหมาแม่หมาครับน้ำหนักช่างล่าสุดเลยนะพี่เนาะก่อนที่ผมเข้าไปเอามาน้ำหนักอยู่ประมาณโลหน่อยหน่อยพ่อแม่นะใช่พ่อพันแม่พันโลหน่อยหน่อยโลนิดนิดพี่ประมาณโลหน่อยหน่อยอย่างครับไม่เกินโลครึ่งตัวนิดเดียวนี่ใส่กระเป๋านี่ไม่รู้เลยตัวนี้อายุตามใบเมื่อกี้เลยพี่ตัวนี้อายุ3เดือนแล้วนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูใกล้ได้เลยนี่ครับฟันยาวเต็มปากหมดแล้วพี่ฟันตรงฟันกรามมาหมดแล้วพี่แล้วก็ใบหูนี่ตั้งเองโดยธรรมชาติหมดแล้วแล้วก็หัวนี่จะเป็นหัวโหนกฝ่ามือเดียวพี่โอ้ฝ่ามือเดียวใช่เหมือนถือไอโฟนเลยพี่ฮัลโหลครับผมตัวนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่1ขนยาวขนสั้นตัวนี้จะเป็นขนสั้นแล้วก็เป็นไซส์ทีครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 22,000 บาท 22,000 ต่อรองได้พี่ค่ะเพศผู้หรือเพศเมียครับตัวนี้จะเป็นเพศเมียด้วยครับอ๋อเพศเมียใช่เพศเมียก็เหมือนเดิมก็จะราคาถูกถูกกว่าครับเพศผู้น่าจะอยู่เต็มที่เลยไม่เกิน 18,000 ครับพี่ค่ะไม่เกิน 18,000 ใช่
ตัวนี้จัดเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในการบอดี้การ์ดด็อกก็คือเป็นหมาที่เน้นใช้งานอย่างบ้านเราอ่ะบางทีมีขโมยเข้าบ้านมีของหายมีนู่นนั่นนู่นนี่ที่เอาไว้เป็นบอดี้การ์ดก็คือไว้ปกป้องเราอีกหนึ่งสายพันธุ์พี่ที่มี IQ ที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถไว้ชีวิตคือเราสามารถฝากชีวิตไว้ได้เลยเขาเรียกสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะนะครับเป็นหมาสายพันธุ์ของญี่ปุ่นออนเก่งมากที่ประจบออนเก่งคะมาละจ้าเนี่ยสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะตัวนี้อยู่4เดือนเองนะโอ้โหอุ้มไหวไหมไหวครับกี่โลเนี่ย4เดือนตัวนี้น่าจะมีประมาณ15อย่างต่ำครับพี่15อย่างต่ำ15โลอย่างต่ำ4เดือนครับพี่จ้าตัวนี้มีตำแหน่งเป็นตัวนี้เป็นหลานแต่นะตัวปู่มันจบแชมป์แล้วแล้วก็ตัวพ่อจบแชมป์ไปแล้วพี่ครับตัวเมียตัวนี้กับสายเลือดที่เป็นเข้าเดียวกันก็เอาไปประกวดอยู่ครับพี่สายเลือดแชมป์ใช่ครับพี่ตัวนี้ครับสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะก็บอกปากเขาจะดำๆหน่อยสีก็แล้วแต่ชอบครับพี่ครับเดี๋ยวพอประมาณเข้า5เดือนหูจะตั้งเต็มปกติพี่ค่ะตัวนี้ก็ยังมีตั้งมั่งตกมั่งเป็นธรรมดาถ้าเพื่อนๆอยากได้หมาที่เน้นใช้งานแล้วเฝ้าบ้านสามารถแบบว่าตัวนี้คือตรงๆเลยนะพี่สามารถแบบช่วยชีวิตคนได้เลยอ่ะค่ะเพราะอย่างตอนนี้ใน K9 ครับก็ได้มีการนำอเมริกันอาคิตะเข้าไปฝึกกันเยอะแล้วพี่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับพี่เนี่ยครับสวยมากครับพี่ค่ะฉลาดใช่ไหมคะเก่งราคาเขาประมาณเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้อเมริกันอาคิตะจะราคาอยู่ที่ประมาณ 65,000 ค่ะใช่แต่ตัวนี้เป็นตัวเมียครับพี่ตัวเมียแล้วค่าเพศผู้ค่าเพศผู้จะราคาอยู่ที่ประมาณ 55,000 ค่ะใช่ตัวผู้จะถูกกว่าครับเขาจะใหญ่ประมาณเต็มที่นี่คือใหญ่ครับพี่น้ำหนักจะเฉลี่ยอยู่ถ้าเป็นตัวเมียจะประมาณสัก60กิโลถ้าเป็นตัวผู้ก็น่าจะมีสักเกือบ80โหนั่นคือหมูใช่แต่ว่าคือ6060กิโลเนี่ยอาจจะเป็นหมาที่อยู่ในเมืองไทยแต่ถ้าเกิดประมาณ 70-80 กิโลจะเป็นหมาต่างประเทศเพราะว่าอากาศในเมืองไทยเขาจะร้อนทีนี้เขาจะดรอปตัวเองลงมานิดหนึ่งครับพี่ความใหญ่โตก็จะอยู่กับใช่ก็จะอยู่กับภูมิอากาศด้วยครับพี่แต่เพราะหมาต่างประเทศจะใหญ่กว่าเราครับพี่ในประเทศไทยก็คืออากาศเขาจะปรับตัวของเขาเองครับพี่ใช่เนี่ยครับร้านเปิดทุกวันไหมคะร้านเปิดทุกวันครับพี่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็คือสามารถแวะมาดูได้เลยเวลาก็คือจะเปิดร้านประมาณ10โมงเช้าครับจนถึงประมาณ6โมงเย็นเนี่ยครับทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทางร้านสามารถจัดส่งได้คือลูกเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสุนัขหรือแมวทางร้านสามารถจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยส่งได้หมดครับหรือจะให้ส่งออกไปต่างประเทศก็ส่งได้ครับพี่มีชุดทีมงานก็ส่งให้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศใช่ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับพี่ครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจริงก็อันนี้เลยเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเพจของทางร้านครับชื่อว่าเบบี้ด็อกแอนด์แคทครับใช่ถ้าเพื่อนๆสะดวกเข้าไปดูที่เพจก็เข้าไปดูได้ครับหรือมาสอบถามทางเพจได้หรือถ้าเพื่อนๆจะอยากจะได้เป็นแบบเป็นคอนแทคเนี่ยครับก็ติดต่อมาที่เบอร์กับ ID ไลน์นี้ก็จะส่งวิดีโอให้ส่งรูปหมาให้ส่งให้ดูครับส่งให้เลือกได้ทางไลน์อันนี้ก็คือเบอร์พี่ก๊อฟเลยใช่นี่เป็นเบอร์ของพี่ ID ไลน์ที่สามารถติดต่อทางพี่ก๊อฟได้เลยใช่ติดต่อได้เลยครับผมติดต่อได้เลยครับเปิด24ชั่วโมงนะฮะติดต่อได้เลยตอนนี้ร้านเราก็เปิดประจำนะครับอยู่ที่ล็อก ASP อยู่ปากทางเข้าประตูมิกจตุจักรเข้ามาประมาณ10เมตรครับจะเจอป้ายร้านเลยเขียนว่า Baby Dog and Cat ครับผมค่ะแวะมาเขาได้เลยครับผมถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาถามกันได้ถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาเลยครับรถจอดถ้ารถจอดใกล้สุดเลยคือห้างมิกจตุจักรค่ะแล้วก็โทรเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเด็กเนาะเดินขึ้นไปรับที่รถครับแล้วก็ลงมาดูสุนัขกับแมวที่ร้านค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจครับแล้วบอกว่ามาจากครอบครัวโอริช่องครอบครัวโอริโอเคทางร้านจะมีราคาลดพิเศษให้เลยครับขอแค่คุณเอ่ยปากมาเลยครับบอกมาเลยว่ามาจากครอบครัวโอริทางร้านมีราคาลดพิเศษให้เลยครับค่ะถูกแน่นอน 100% ครับขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย